วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันทางด้านพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการพูดถึงสถานการณ์การชุมนุมในวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคม2564ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งได้เคลื่อนจากบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมายังทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มาที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์ในเวลา 18:00 น.ต่อมาเจ้าหน้าที่นั้นได้ประกาศให้ทุกคนทราบว่าการชุมนุมนั้นเป็นการกระทำผิดกฎหมายเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ผิดกฎหมายหลายบทเนื่องจากว่าปัจจุบันกรุงเทพมหานครนั้นออกประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถชุมนุมทางการเมืองได้นอกจากนี้อาจจะเสี่ยงให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้แต่ว่าผู้ชุมนุมยังคงรวมตัวกันอยู่ไม่ได้เชื่อฟังคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใดจนกระทั่งเวลาประมาณ 13:30 น.ผู้กำกับสน.นางเลิ้งและสน.ชนะสงครามได้ประกาศย้ำว่าเป็นการกระทำที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายจนกระทั่งเวลาถึง 16:00 น.กลุ่มผู้ชุมนุมได้เคลื่อนจากบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมุ่งหน้าสะพานผ่านฟ้าพยายามที่จะฝ่าแนวต้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งในจุดนี้เป็นจุดที่ตัดกับสะพานฟันผ่านฟ้าก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งแนวกั้นเพื่อที่จะไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมผ่านเข้าไปบริเวณถนนราชดำเนินแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมไม่เชื่อฟังทั้งที่ได้มีการประกาศแจ้งเตือนหลายครั้งแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมก็พยายามฝ่าแนวของเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามตัดลวดน้ำและพยายามที่จะฝ่าแนวเหล็กแผงกั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ฉีดน้ำโดยใช้รถพ่นน้ำแรงดันสูงและมีการใช้กระสุนยางตามขั้นตอนยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าดำเนินการตามกฎหมายตามขั้นตอนตามปกติเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมไม่สามารถที่จะฝ่าเข้ามาในบริเวณถนนราชดำเนินได้กลุ่มผู้ชุมนุมได้มุ่งหน้าไปยังบริเวณแยกนางเลิ้งเคลื่อนไปยังบริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์ซึ่งบริเวณเชิงสะพานเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประกาศแจ้งเตือนประมาณ16:40 น.จนกระทั่ง 17:00 น.เนี่ยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความจำเป็นต้องดำเนินการใช้น้ำฉีดรวมถึงดำเนินการเพื่อที่จะระงับยับยั้งไม่ให้ผู้ชุมนุมฝ่าแนวของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาบริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์และบริเวณหน้าทำเนียบจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เริ่มใช้น้ำฉีดแล้วก็มีแก๊สน้ำตาด้วยรวมถึงกระสุนยางเพื่อบังคับไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ฝ่าด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาขณะที่เวลานั้นเนี่ยนะครับก็บอกว่าจนถึง 18:00 น.บริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์ก็คงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบานปลายกลุ่มผู้ชุมนุมพยายามฝ่าแนวของเจ้าหน้าที่ตำรวจและพยายามคว้างปาสิ่งของต่างๆเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีความจำเป็นที่ต้องบังคับใช้ตามกฎหมายและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามที่จะใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ฝ่าแนวบริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์เข้าไปพื้นที่ของทำเนียบรัฐบาลนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมนั้นลองไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับจากการให้สัมภาษณ์ของทางด้านพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับกับสถานการณ์เหตุการณ์ในการชุมนุมในวันนี้ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีการปะทะการเผชิญหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ชุมนุมแน่นอนครับกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้มีการคว้างปาสิ่งของและมีการจุดไฟเผานะครับพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยนะฮะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นหลังจากนี้ก็คงต้องรอดูว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะสามารถติดตามจับกุมผู้ที่ก่อเหตุความรุนแรงในครั้งนี้มาลงโทษได้หรือไม่อย่างไรครับครับจะขออนุญาตแถลงสรุปสถานการณ์ความคืบหน้าการชุมนุมกับวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคม2564นะครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์นะครับบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลสำหรับการชุมนุมวันนี้นะครับมีการรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อช่วงเวลาตั้งแต่10:00 น.เป็นต้นมานะครับหลังจากที่มีการประกาศให้รวมตัวกันบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วนะครับเมื่อห้องเวลาประมาณ 13:00 น.นะครับหรือเวลาบ่ายโมงวันนี้ผู้กำกับการตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์นะครับพร้อมกับผู้กำกับการตำรวจนครบาลชนะสงครามได้ร่วมกัน
ประกาศให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ทราบว่าการชุมนุมนั้นเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายนะครับเป็นการชุมนุมที่ฝ่าฝืนพ.ร.ก.เป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายหลายบทเนื่องจากว่าในปัจจุบันนั้นกรุงเทพมหานครจัดว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะชุมนุมทางการเมืองได้นะครับนอกจากนี้แล้วการชุมนุมที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเสี่ยงให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้นะครับผู้ชุมนุมก็ยังคงรวมตัวชุมนุมกันอยู่นะครับไม่ได้เชื่อฟังคำสั่งของเจ้าที่ตำรวจแต่อย่างใดนะครับจนกระทั่งเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับหรือ 13:30 นะครับพุ่งกับการตำรวจนครบาลทั้ง2แห่งยังได้ประกาศย้ำนะครับว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายนะครับเวลาประมาณ4โมงกว่านะครับกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้เคลื่อนตัวจากบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมุ่งหน้ามายังบริเวณสะพานผ่านฟ้านะครับแล้วก็พยายามที่จะฝ่าแนวต้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งในจุดที่เป็นจุดที่ตัดกันระหว่างในส่วนของสะพานผ่านฟ้าเองนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้ตั้งแนวกั้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ชุมนุมนั้นได้ผ่านเข้ามาในบริเวณถนนราชดำเนินนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมไม่เชื่อฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประกาศแจ้งเตือนในหลายครั้งแล้วว่าเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายนะครับไม่สามารถกระทำได้รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการจัดกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมพยายามที่จะฝ่าแนวของที่ตำรวจนะครับพยายามที่จะตัดแนวลวดหนามนะครับพยายามที่จะฝ่าแนวเหล็กแข็งกั้นนะครับเมื่อไม่เชื่อฟังเจ้าที่จึงได้ดำเนินการฉีดน้ำนะครับโดยใช้รถพ่นน้ำแรงดันสูงนะครับแล้วก็มีการใช้กระสุนยางตามขั้นตอนตามยุทธวิธีของตำรวจนะครับในการเข้าดำเนินการนะครับในการบังคับใช้กฎหมายตามขั้นตอนตามปกตินะครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมไม่สามารถที่จะฝ่าเข้ามาในบริเวณถนนราชดำเนินได้กลุ่มผู้ชุมนุมได้มุ่งหน้านะครับมายังบริเวณแยกนางเลิ้งนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปยังบริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์นะครับซึ่งบริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์นี่เองนะครับเจ้าที่ตำรวจนั้นได้มีการประกาศแจ้งเตือนนะครับช่วงเวลาประมาณ 16:40 เป็นต้นมานะครับจนถึงเวลาประมาณ 17:00 นว่าเจ้าที่ตำรวจนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการใช้น้ำฉีดนะครับรวมถึงดำเนินการเพื่อที่จะระงับยับยั้งไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ฝ่าแนวของตำรวจเข้ามาบริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์และบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลแห่งนี้นะครับจากนั้นเวลาประมาณ 15:00 นเจ้าที่ตำรวจจึงได้มีการเริ่มใช้น้ำฉีดนะครับแล้วก็มีการใช้แก๊สน้ำตานะครับรวมถึงมีการใช้กระสุนยางนะครับเพื่อเป็นการระงับยับยั้งไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ฝ่าแนวที่ตำรวจเข้ามานะครับขณะนี้ที่ผมรายงานเวลาประมาณ 18:00 นะครับบริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์ก็ยังคงมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปลายนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ยังพยายามที่จะฝ่าแนวของที่ตำรวจพยายามที่จะคว้างปาสิ่งของต่างๆนะครับเจ้าที่ตำรวจมีความจำเป็นที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายนะครับในขณะนี้เองเจ้าที่ตำรวจนั้นก็ยังพยายามที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่มีอยู่พยายามที่จะป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้ฝ่าแนวบริเวณเชิงสมัยรุ่งเชษฐ์เข้ามานะครับถ้ามีความคืบหน้าจะเอาย่ารายงานให้สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนได้ทราบในโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับ